ไปดูข่าวใหญ่ของเมื่อวานกันก่อนแล้วกันหลังจากที่มีรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็ปรากฏว่าส่งผลทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้บริหารระดับสูงหลายรายของกระทรวงสาธารณสุขต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันเพื่อที่จะรอดูอาการนั่นเองค่ะหลังจากที่ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่สมุทรสาครนะคะโดยเมื่อวานนี้นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 จากการทำงานและการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างหนักมาโดยตลอดหลังจากที่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิดที่มีจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดแล้วปรากฏว่าช่วงบ่ายทางคุณวีรศักดิ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็เห็นสภาพอ่อนล้ามีไข้ขึ้นสูงแพทย์ที่รักษาเนี่ยก็ทำการตรวจและเจาะเลือดตามขั้นตอนจนทราบแน่ชัดแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19จึงทำการแอดมิดคนไข้ไว้ที่ห้องพิเศษศูนย์โควิดร่วมใจก็มีคนคอยเฝ้าหน้าห้องห้ามนักข่าวหรือใครๆเข้าเยี่ยมเด็ดขาดค่ะแล้วช่วงค่ำของวันที่28ธันวาคมก็คือค่ำเมื่อวานภรรยาของท่านผู้ว่าก็มีการตอบคอมเมนต์ใน Facebook นะคะว่าเรียนทุกท่านนะคะขณะนี้นายอาการปลอดภัยแล้วนะคะที่พบเชื้อเพราะรู้สึกว่าเพลียๆคล้ายจะมีไข้ก็เลยตัดสินใจเข้าตรวจรักษาทำให้เจอเชื้อเร็วและตรวจรักษาได้เร็วขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้เราและทีมงานนะคะสำหรับภรรยาของท่านผู้ว่าก็ได้ถูกทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วด้วยแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกักตัวให้อยู่ในบริเวณที่พักก็มีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยการติดเชื้อโควิด-19 ของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวดูอาการ14วันเป็นจำนวนมากเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่บริเวณตลาดกลางกุ้งและที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครค่ะทั้งคุณอนุทินได้รับการตรวจทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าพบผลเป็นลบยังไงก็ตามก็ต้องเข้ากักตัว14วันตามมาตรการเพราะฉะนั้นวันนี้อังคารที่29ธันวาคมก็จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วเมื่อวานก็เห็นว่ามีการยกเลิกภารกิจทั้งหมดเหมือนกันเลยกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตก็ยกเลิกงานทั้งหมดเช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของสื่อมวลชนที่ทำข่าวใกล้ชิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเกือบ100คนก็ไปตรวจโพรงจมูกหาเชื้อที่บริเวณลานต้นโพโรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากนี้ก็เลยต้องกักตัวรอฟังการแถลงข่าวเรื่องของผลที่จะออกมาในอีก3วันข้างหน้าด้วยส่วนทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ได้รับรายงานมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดโควิด-19 แล้ว1นายตอนนี้เนี่ยก็มีการทำประกันสุขภาพให้กับตำรวจที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วกว่า 1,000 นายเพื่อจะสร้างความมั่นใจในการทำงานว่าจะได้รับการดูแลแน่นอนถ้าเกิดมีการติดเชื้อจากการทำงานค่ะ